สวัสดีครับวันนี้นะครับผมขับรถมาจากพัทยาตามถนนสุขุมวิทเลยโรงแรมแอมบาสเดอร์จอมเทียนเลยบางเสล่จะพาไปไหว้พระที่วัดยาณสังวรารามนะครับนอกจากจะไปเยี่ยมชมวัดยาณสังวรารามแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้ๆนะครับเช่นวิหารเซียนพระพุทธรูปเขาชีจันทร์ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคผมจึงจัดให้อยู่ในทิศเดียวกันเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข1008ถนนหมายเลข1008นี้ขับตรงไปตลอดจะไปถึงวัดยาณสังวรารามครับข้ามทางรถไฟด้านขวามือจะมีสถานีรถไฟวัดยานด้วยนะครับถนนหมายเลข1008นี้นะครับเป็นถนนที่มี2ช่องทางจราจรไปกลับส่วนที่เห็นด้านซ้ายด้านขวาไหล่ทางนั้นเป็นทางที่ทำไว้สำหรับจักรยานครับสามแยกนี้ถ้าเลี้ยวขวาจะไปวิหารเซียนเขาชีจันทร์นะครับแต่ผมจะขับเข้าไปในวัดยาณสังวรารามก่อนเสร็จแล้วถึงจะไปต่อซุ้มประตูทางเข้าวัดยาณสังวรารามครับด้านซ้ายมือคือโรงพยาบาลวัดยาณสังวราราม
ด้านขวามือคือพระอุโบสถครับส่วนทางด้านซ้ายมือนี้ก็คืออริยาคารเป็นที่ตั้งรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของพระสงฆ์เกจิอาจารย์ที่เห็นทางด้านขวานะครับคือพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ผมจะขับรถวนไปให้เห็นชัดๆอีกครั้งครับพระอุโบสถของวัดญาณสังวรารามครับอยู่หน้าพระมหาเจดีย์ด้านหน้าของพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุจากพระมหาเจดีย์ครับผมจะขับรถพาไปชมมณฑปลอยพระพุทธบาทจำลองของวัดญาณสังวรารามซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ำของวัดญาณสังวรารามนะครับมณฑปพระพุทธบาทจำลองวัดญาณสังวรารามจะเห็นว่ามีบันไดทางขึ้นไปนะครับก็คงเหนื่อยพอสมควรจริงๆแล้วด้านหลังเนี่ยมีถนนขึ้นไปได้นะครับแต่วันนี้ผมคงไม่ได้พาขึ้นไปเพราะว่าทางค่อนข้างชันมากและถนนแคบ
ออกจากวัดยาณสังวรารามผมจะพาไปชมวิหารเซียนครับออกจากวัดมาสักครู่เลี้ยวซ้ายเป็นทางลัดไปวิหารเซียนไปเขาชีจันทร์ถนนหมายเลข3002นี้นะครับจะเห็นได้ว่าสองข้างทางก็จะมีทางสำหรับขี่จักรยานเหมือนกันที่มองเห็นด้านหน้าทางด้านขวามือนะครับก็คือวิหารเซียนซึ่งเปิดให้เข้าชมได้โดยคิดค่าผ่านประตูนะครับสามารถจอดรถได้ทั้งซ้ายทั้งขวาออกจากวิหารเซียนผมจะขับรถไปเขาชีจันต่อครับขับมาจะพบ3แยกถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปออกถนนสุขุมวิทนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายไปเขาชีจันที่เห็นอยู่ด้านหน้านั่นครับพระพุทธรูปเขาชีจันจะอยู่ทางด้านขวาแต่ผมจะขับรถพาไปดูไร่องุ่นซิลเวอร์เลคระหว่างทางระหว่างเขาชีจันถึงไร่องุ่นซิลเวอร์เลคจะมีร้านอาหารสวยๆเป็นจำนวนมากนะครับมารับประทานอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆ
ถึงแล้วครับไร่องุ่นซิลเวอร์เลคทางด้านซ้ายมือนะครับแต่ช่วงนี้ติดโควิดจึงไม่เปิดให้บริการกลุ่มอาคารสีน้ำตาลทางด้านซ้ายมือนะครับคือไร่องุ่นซิลเวอร์เลคซึ่งปกติก็จะมีขายของที่ระลึกของชำร่วยองุ่นให้ฝากกลับบ้านได้ถัดจากไร่องุ่นซิลเวอร์เลคนะครับทางด้านซ้ายคือเขาชีจันซึ่งเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปที่ใช้วิธียิงเลเซอร์สร้างขึ้นเป็นรูปพระขึ้นมาแต่ระหว่างที่ผมเดินทางมาถ่ายคลิปก็ปิดให้บริการนะครับไม่สามารถเข้าชมได้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยโอกาสหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกฝากติดตามด้วยครับ